ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่27พฤษภาคมด่วนตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้ประกันตัวศาลให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นนายประกันเป็นผู้กำกับดูแลเงื่อนไขอาหารสมองยามเช้าปู่แอจนตอเสิร์ฟทุกวันนะครับเพิ่มรอยหยักในสมองด้วยกันทุกเช้าเช้านี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศสรุปข่าวรอบโลกวันนี้และข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราชัดชาติสิทธิพันธ์ยืนยันเลือกทีมรองผู้ว่าเองไม่มีใครมากดดันและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลไม่มีโควต้าของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นเรื่องของตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์หลังอดอาหาร37วันได้รับการประกันตัวในที่สุดโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยื่นเป็นนายประกันโดยใช้ตำแหน่งส.ส.และศาลสั่งให้พิธาเป็นผู้กำกับดูแลโดยกำหนดเงื่อนไขติดกำไร EM ห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นเจ็บป่วยห้ามกระทำการลักษณะเดิมอีกและก็ห้ามกระทำการกระทบต่อสถาบันและห้ามออกนอกราชอาณาจักรและเรื่องราวของปอแป้งธรรมนัสพรหมเผ่าประกาศชัดมีโลกใบใหม่แล้วยืนยันไม่กลับเข้าพลังประชารัฐอีกและพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเรื่องราวของชาวเน็ตหลังจากตุ๊ตู่แปะชัดชาติว่าหวังว่าคงทำได้ดีกว่าของเดิมเรื่องราวของสถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนล่าสุดมีอะไรเกิดขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการสมรภูมิดอนบาสล่าสุดในสมรภูมิตะวันออกและทางใต้มีอะไรเกิดขึ้นและปรากฏการณ์ที่รัสเซียเข็นเอารถถัง60ปีที่แล้วเข้าสู่สงครามรวมถึงการแก้กฎหมายระดมพลเพิ่มอายุเข้าสู่สงครามมีนัยยะอย่างไรต่อสงครามและเรื่องราวข่าวตรงท้ายเป็นข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเป็นขาลงอาหารสมองยามเช้าปู่แอดจนตอเติมทุกวันนะครับส่วนคุยข่าวยามเย็นเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั่นเป็นตอนเย็นทุกเช้าและเย็นกับปู่แอดจนตอก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เรื่องแรกขอเริ่มต้นด้วยข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกโดย Workpoint Today สหรัฐไว้อะไรเหตุการณ์ยิงโรงเรียนประถมเหตุการณ์ยิงโรงเรียนประถมรอบในรัฐเท็กซัสที่มีผู้เสียชีวิต21คนบาดเจ็บ17คนกลายเป็นข่าวใหญ่ของสหรัฐ
มีการลดธงลงครึ่งเสาทั่วประเทศและเกิดเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอย่างไรก็ตามแกร็กแอบรอตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสยืนยันว่าปัญหาไม่ใช่ที่ตัวบทกฎหมายแต่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแม้ผู้ก่อเหตุจะไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและไม่เคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชมาก่อนรัสเซียขยายอายุการรับสมัครทหารทดแทนกำลังที่เสียไปในการบุกยูเครนสภาผู้แทนรัสเซียหรือสภาดูมาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่ขยายอายุผู้สมัครเป็นทหารเปิดทางให้กองทัพสามารถรับสมัครทหารที่อายุเกิน40ปีได้ท่ามกลางข่าวลือว่ารัสเซียพยายามทดแทนกำลังคนที่สูญเสียในการรุกยูเครนก่อนหน้านี้รัสเซียกำหนดการเกณฑ์อายุผู้ที่สมัครทหารไว้18ถึง40ปีสำหรับชาวรัสเซียและ18ถึง30ปีสำหรับชาวต่างชาติเชเลนสกี้ขอคุยปูตินตัวต่อตัวไม่ผ่านคนกลางประธานาธิบดีเชเลนสกี้ยูเครนกล่าวต่อที่ประชุม World Economic Forum ว่าเขาต้องการคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตัวต่อตัวเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่โดยผู้นำยูเครนอยากคุยกับปูตินโดยตรงเท่านั้นไม่คุยผ่านคนกลางพร้อมเสริมว่าหากประธานาธิบดีรัสเซียเข้าใจความจริงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะหาทางออกร่วมกันผ่านแนวทางทางการทูตเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกส่งท้ายทริปของโจไบเดนที่เยือนเอเชียเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ3ลูกจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศเช้าวานนี้25พฤษภาหลังโจไบเดนของสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยเสนาธิการร่วมของกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขีปนาวุธลูกแรกถูกยิงออกจากเขตซูนันในกรุงเปียงยางเมื่อเวลา6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นจากนั้น37นาทีมีการยิงขีปนาวุธลูกที่2ก่อนจะยิงลูกที่3ติดตามมาติดๆหลังจากนั้นเพียง5นาทีนับเป็นครั้งที่17ที่เกาหลีเหนือดำเนินการในปีนี้งานวิจัยสหรัฐชี้วัคซีนแทบไม่ช่วยป้องกันภาวะลองโควิดงานวิจัยของสหรัฐที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Nature Medicine ระบุว่าแม้วัคซีนป้องกันโควิดจะลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตแต่สำหรับภาวะลองโควิดแล้วกลับช่วยป้องกันได้น้อยมากโดยชี้ว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบโดสมีความเสี่ยงที่จะเกิดลองโควิดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพียง 15% เท่านั้นและนี่คือสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today ด้านฟิลิปปินส์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่บอกว่าจะไม่ยอมให้สิทธิ์ชายฝั่งทะเลถูกเหยียบย่ำแม้แต่1มิลลิเมตรเดียวประกาศชัดไม่ให้จีนเหยียบย่ำอธิปไตยในทะเลจีนใต้ย้ำมีคำตัดสินอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอยู่แล้วWorkpoint Today รายงานข่าวนี้ว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์ประกาศชัดไม่ปล่อยให้จีนเหยียบย่ำอธิปไตยสำนักข่าวต่างประเทศรายงาน Workpoint Today นำเสนอเมื่อวันที่26พฤษภาคมว่าที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือบองบองของฟิลิปปินส์ออกมาแสดงความเห็นในกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นประเด็นความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานโดยว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะไม่ยอมประนีประนอมหรือต่อรองในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ขัดแย้งนั้นไม่ใช่การอ้างสิทธิ์แต่เป็นหลักเขตของฟิลิปปินส์อยู่แล้วเมื่อวานนี้มาร์กอสจูเนียร์ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตัวเขาเองชนะแบบแลนด์สไลด์ด้วยสัดส่วนคะแนน 58.77 ขณะที่อันดับ2เรนีโดเปโตได้ไป 27.94 จากนั้นแถลงการครั้งแรกหลังจากได้รับการประกาศว่าเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการมาร์กอสจูเนียร์เลือกที่จะพูดประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้โดยยืนยันว่าอธิปไตยของฟิลิปปินส์นั้นศักดิ์สิทธิ์และรัฐบาลของเขาจะไม่ประนีประนอมไม่ว่าแนวทางใดก็ตาม
และเมื่อมันเป็นเรื่องอธิปไตยจะไม่มีพื้นที่ในการต่อรองใดๆอีกที่ผ่านมาจีนพยายามอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับประเทศต่างๆทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมถึงเกาะไต้หวันที่จีนอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของอีกด้วยว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้สิทธิ์ทางทะเลถูกเหยียบย่ำแม้แต่1มิลลิเมตรพร้อมยกคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ที่ระบุว่าจีนไม่มีสิทธิ์อ้างอธิปไตยในทะเลจีนใต้ตามที่พยายามยกหลักฐานตามประวัติศาสตร์ขึ้นมาเรามีคำตัดสินที่สำคัญมากอยู่ข้างเราและเราจะใช้มันยืนยันสิทธิ์ในอธิปไตยของเรานี่ไม่ใช่การอ้างแต่เป็นสิทธิ์ทางอธิปไตยของเราอยู่แล้วอย่างไรก็ตามมาร์กอสจูเดียยืนยันว่าไม่ได้ต้องการทำสงครามกับจีนโดยเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยระหว่างจีนและสมาชิกอื่นๆในอาเซียนถือได้ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ดูว่าผู้นำคนนี้ชัดเจนและเข้มแข็งทีเดียวถือว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับมาร์กอสจูเนียคนนี้บองบองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวที่น่ายินดีที่สุดวันนี้คือการให้ประกันตัวตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์หลังถูกขังพร้อมอดอาหารยาวนานถึง37วันมีกำหนดการประกัน1เดือนโดยตั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้กำกับดูแลเงื่อนไขให้อยู่บ้าน24ชั่วโมงวงเล็บขังที่บ้านแทนติดกำไรเอียมตลอดเวลาและห้ามสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันเรื่องราวดังกล่าวเราจะไปย้อนดูรายละเอียดศูนย์ทนายความแจ้งว่าการไต่สวนคำร้องขอประกันตัวตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ที่ศาลอาญาวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้เบิกตัวตะวันมาศาลแต่ไต่สวนผ่านคอนเฟอเรนซ์เมื่อวานนี้อัยการยังยื่นฟ้องคดีของตะวันต่อศาลแม้ก่อนหน้านี้ทนายจะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดขอให้สอบพยานฝ่ายผู้ต้องหาเพิ่มเรื่องของการเบิกตัวตะวันมาศาลนั้นก่อนหน้านั้นศาลระบุในคำสั่งให้เบิกตัวมาศาลเพื่อร่วมไต่สวนแต่ต่อมาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งภายหลังให้ไต่สวนทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยไม่มีการแจ้งทนายความหรือนายประกันให้ทราบแต่อย่างใด 11 นาฬิกาการไต่สวนคำร้องขอประกันตัวตะวันแล้วเสร็จสรุปว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยินดีเป็นผู้กำกับดูแลตะวันหากได้ประกันตัวตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ยอมรับเงื่อนไขการติดกำไร EM การให้อยู่ในเคหสถานและเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและจะมีคำสั่งศาลอาญานัดฟังคำสั่งว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เวลา 13:30 น. 30 นาทีต่อมาเวลา 13:38 น. 38 นาทีศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์มีกำหนด1เดือนโดยแต่งตั้งให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้กำกับดูแลพร้อมเงื่อนไขให้ติดกำไร EM ห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นเจ็บป่วยห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันนี้อีกห้ามกระทำการที่กระทบต่อสถาบันกษัตริย์ห้ามออกนอกราชอาณาจักรช่วงหนึ่งของการไต่สวนก่อนมีคำสั่งศาลกล่าวว่าจริงๆอยากให้มีคำสั่งให้ประกันตัวตั้งแต่การยื่นประกันครั้งก่อนแล้วเพราะศาลมีความมั่นใจและเชื่อใจในการยื่นประกันด้วยตำแหน่งของส.ส.พิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่ทั้งนี้ยังต้องเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการอีกจึงนัดไต่สวนในวันนี้อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับเธอไว้ณที่นี้มาพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงดีแล้วเราค่อยคิดกันใหม่นะครับและเกสโตพลโมกหลวงศูนย์ทนายความแจ้งว่าเมื่อเวลา 14:20 น.ที่ศาลอาญา
ทนายความยื่นขอประกันเกสโสพลในคดีปราศัยทัวมูล่าผัวโดยการยื่นประกันเป็นครั้งที่4คำร้องครั้งนี้ยกเหตุผลสำคัญเรื่องความจำเป็นจะต้องล่มสอบใบประกอบโลกศิลปะสาขารังสีเทคนิคซึ่งเปิดสอบเพียงปีละ1ครั้งปีนี้เปิดสอบเปิดรับสมัครวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาล16:25 น.ศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเกสโดยศาลเห็นว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตในชั้นระหว่างสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาโดยระบุเหตุผลไว้ชัดเจนแล้วกรณียังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ข่าวลงนามอรรถการปู่เจริญทั้งนี้น่าสังเกตว่าคดีของเกสอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีคดีจึงอยู่ในชั้นสอบสวนแต่ศาลกลับระบุว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตลอดจงชั้นพิจารณาโอ้ก็จะขังยาวกันเลยล่ะครับนี่และล่าสุดเกตมอกหลวงบอกว่าวันนี้ผมจะกินข้าววันละ1มื้อแล้วล่ะพี่ทุกคนจะได้ไม่มาวอแวกับผมเรื่องกินข้าวประโยคติดความรำคาญใจแต่เป็นข่าวล่าสุดวันนี้ที่ทนายความได้ยินจากเขาหลังอดอาหารมา22วันและต้องจับตาวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้27พฤษภาว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ในการไต่สวนคัดค้านการฝากขังพร้อมยื่นประกันใบปอและเนติพรทะลุวังผัดสุดท้ายจับตาว่าอัยการจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่หากไม่มีคำสั่งก็ต้องปล่อยตัวนะครับและเรื่องราวของรุ้งปนัสยาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้รุ้งปนัสยาเข้ายื่นขอต่อสัญญาประกันตัวในคดีแต่งครอบช็อปเดินห้างสยามพารากอนหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาที่ศาลให้ปล่อยตัวถึง25พฤษภาโดยขอใช้หลักทรัพย์และสัญญาประกันเดิมและขอปลดกำไร EM ทั้งนี้ศาลได้มีนัดฟังคำสั่งการต่อสัญญาในวันที่27เวลา14นาฬิกาและที่ขอนแก่นเป็นการสืบพยานคดีมาตรา112เป็นวันที่3ที่ทิวากรวิถีตนได้โพสต์ว่าสถาบันกษัตริย์หยุดใช้มาตรา112และปล่อย4แกนนำอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์บอยนิด้าไอ้บอยลูกบิดเบิกความเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโจทย์ให้ความหมายคำว่าสถาบันกษัตริย์หมายถึงบุคคลในราชวงศ์จักรีทั้งหมดคดีเหลือเพียงสืบพยานจำเลยวันพรุ่งนี้และเรื่องราวของเอกชัยหงส์กังวานศูนย์ทนายความแจ้งว่าตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม65ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเอกชัยคดีพ.ร.บ.คอมที่โพสต์ประสบการณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำต่อมาศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นครั้งที่3โดยระบุว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและวันที่26เวลา 9:30 น.ขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มประชาชนได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งโดยยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจำเลยที่1และพวกรวม6คนขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกีดฝางปิดกั้นการชุมนุมโดยยื่นฟ้องณศาลแพ่งรัชดาและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราประจำวันจากนี้ไปผู้สื่อข่าวสายกทมคงจะต้องมีภาระตื่นแต่เช้ากันทุกวันเพราะผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ออกมาออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าวิ่งแต่เช้าทุกวันแบบนี้และวันนี้ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ยืนยันว่าจะเลือกทีมรองผู้ว่าเองยืนยันไม่มีโควต้าไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลทำให้ทุกคนมั่นอกมั่นใจและสบายใจยิ่งขึ้นข่าวฝากลุงหวนแจ้งข่าวมาว่าพระองค์เจ้าหญิงศรีสุทธวัฒนารีบูงา
ราชนิดาองค์เล็กของพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตโมนีวงศ์อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อเช้านี้วงเล็บ26พฤษภาสิริชันสาได้87ปีโอ้ขมิ้นก็มีเจ้านะและแนะนำรายการใหม่แกะกล่องของทรายเจริญปุระรายการทรายว่านะอัจฉริยะของทรายผู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งเทปแรกเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ผ่านการเลือกตั้งมาหมาดๆกับความคาดหวังสามารถเข้าไปพูดคุยในรายการได้หัวข้อผู้ว่าในฝันของคุณเป็นอย่างไรในรายการทรายว่านะ31พฤษภาคมเจอกันเวลา19นาฬิกาใครต้องการโทรเข้าไปพูดคุยในรายการ0615283989เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันสบค.นำร่องถอดแมสได้31จังหวัดเริ่มกลางเดือนมิถุนายนนี้พิจารณาพื้นที่กลุ่มสีฟ้าและสีเขียวในขณะที่คดีแตงโมทนายเดชาคนดังถอนตัวจากคดีแล้วระบุความเห็นทางคดีไม่ตรงกับแม่ของแตงโมคุณแม่ในขณะที่ทีมงานกฎหมายของเต้มงคลกิจเต้พระราม7รับดูแลคดีต่อเดี๋ยวเต้ก็จะรู้สึกเดี๋ยวได้เจอคุณแม่นะเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์และรัฐมนตรี DES ชัยวุฒิทนาคมนานุสรไม่ทราบเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐต้นสังกัดของตนเองลบโพสต์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400ย้ำว่าอย่ายึดติดกับเรื่องในอดีตฮะในเมื่อเคยหาเสียงดันค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425ปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 อาชีวะเงินเดือน 18,000 จบใหม่เสนอเว้นภาษี5ปีเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์2ปีลดภาษีอีก 10% นโยบายพลังประชารัฐทำไม่ได้สักข้อแบบนี้แล้วมาบอกว่าไม่รู้เรื่องที่เขาลบโพสต์อย่ายึดติดกับอดีตนี่แหละนะถึงให้ทำไมสกเหลือแค่2คนแบบนี้เพราะมันเป็นแบบนี้นี่เองและก็เป็นเรื่องราวของความเสี่ยงของคนในเมืองหลวงและปริมณฑลนอกจากผลิตภัณฑ์ปลอมวันนี้ยังต้องเจอหมอปลอมโอ้กลายเป็นว่าเปิดคลินิกเป็นเรื่องเป็นราวทำเป็นตัวเป็นหมอทั้งที่ไม่ใช่หมอแล้วแบบนี้จะทำกันอย่างไรเรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจปคบ.บุกรวบสาวอายุ30สวมรอยเป็นหมอเข้าทำงานในคลินิกมีคดีติดตัว13คดีพึ่งพ้นโทษแต่ไม่เข็ดทำผิดซ้ำเดิมเมื่อวันที่26พฤษภา2565พันตำรวจเอกเนติวงกุราบผู้กำกับ4บก.ปคบ.นายแพทย์ทะเรศกระไรในละวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแถลงผลจับกลุ่มหมอเถื่อนใช้เอกสารแพทย์สวมรอยสมัครทำงานในคลินิกโดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มหญิงอายุ30ปีตามหมายจับศาลนนทบุรีลงวันที่20พฤษภาคม2565ข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้ข้อความที่แสดงให้ตนอื่นเข้าใจว่าตนมีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชภัณฑ์และช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลอกลวงเปิดคลินิกย่านบางนาประกาศรับสมัครแพทย์มาทำงานที่คลินิกโดยแพทย์หญิง A นามสมมุติยื่นเอกสารสำคัญออนไลน์เพื่อสมัครงานภายหลังผู้ต้องหานำเอกสารใบประกอบวิชาชีพของแพทย์หญิง A สวมรอยเป็นแพทย์เข้าทำงานในคลินิกหลายแห่งเมื่อแพทย์หญิง A ทราบเรื่องจากคลินิกต่างๆจึงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจ
จากการตรวจสอบประวัติคดีหญิงสาวรายนี้ถูกดำเนินคดีมาแล้ว13คดีตั้งแต่ปี56จนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกลวงเอาเอกสารผู้อื่นไปสวมรอยทำธุรกรรมหรือนำเอกสารของแพทย์ที่หลอกลวงสวมรอยเป็นแพทย์เข้าทำงานคลินิกต่างๆเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาตั้งแต่เดือนธันวาคม59จนถึงสิงหา64และเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็ก่อเหตุลักษณะเดิมอีกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสวมรอยเป็นแพทย์ท่านหนึ่งไปทำงานที่คลินิกย่านบางบัวทองภายหลังทราบว่าเป็นหมอปลอมจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขอออกหมายจับตามหมายจับดังกล่าวโอ้ท่าทางอยู่ยากจริงๆประเทศไทยนี้เป็นแบบนี้และวันนี้วงเล็บเมื่อวานวันที่26ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านั้นคำขอของตะวันฟังดูแล้วแทงใจดำเหลือเกินตะวันขอให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายไม่ใช่ขอความเมตตาปราณีแต่ขอให้มีความเป็นมนุษย์และทำหน้าที่สมกับกฎหมายที่เรียนมาณถึกอธิกิจบอกไว้จากการแชร์โพสต์ของธนพลอิ๋วสกุลพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ขอให้ผู้พิพากษาและผู้สั่งการทำตามกฎหมายครั้งสุดท้ายของตะวันดูจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมแต่จิตใจที่เข้มแข็งของตะวันตามที่ทนายด่างกล่าวไว้ผมคิดว่าการขอประกันของตะวันพรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วและข้อเรียกร้องของตะวันเป็นข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานที่สุดคือขอให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายหลังจากนี้จะไม่มีโอกาสให้ผู้พิพากษาและผู้สั่งการได้แก้ตัวอีกถ้าไม่ได้ประกันชื่อและนามสกุลของผู้พิพากษาและผู้สั่งการทั้งหมดจะได้รับการจารึกไปถึงลูกหลานอานนท์นำพาก็บอกมาว่ายังมีคนดีๆอยู่บ้างอย่าไปพูดถึงทุกคนช่วงนี้เห็นคนด่าศาลเยอะจริงๆไม่อยากให้เหมารวมเพราะเอาจริงๆมีศาลดีๆอีกมากอยากให้ช่วยกันให้กำลังใจศาลดีๆด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นพรรคคนดีออกจากระบบหลายคนที่ได้ประกันหลายคดีที่ยกฟ้องมีคำพิพากษาดีๆเพราะมีศาลจำนวนมากที่ยึดมั่นในหลักการให้กำลังใจและเคารพทุกท่านน้ำเชี่ยวขนาดนี้ท่านยังกล้ายืนหยัดได้เข้าใจว่างานนี้ทั้งมีแรงกดดันและทั้งที่ยังมีผู้พิพากษาน้ำดีทำให้ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้รับการประกันตัวในวันนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวรายละเอียดที่ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้รับการประกันตัว Workpoint Today รายงานข่าวนี้เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาศาลให้ประกันตะวันพร้อมกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราว1เดือนตั้งพิธาเป็นผู้กำกับดูแลเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวทานตะวันตัวตุรานนท์นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังหลังถูกควบคุมตัวในทัณฑสถานหญิงกลางโดยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีกำหนด1เดือนโดยให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะนายประกันเป็นผู้กำกับดูแลภายใต้เงื่อนไขคือต้องติดกำไรติดตามตัว EM ห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นเจ็บป่วยห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันนี้หรือห้ามกระทำการที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามออกนอกราชอาณาจักรขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมด้วยทนายด่างกิตติดางนุจจรัตน์เดินทางไปศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อฟังผลการไต่สวนกรณีขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากใช้ตำแหน่งยื่นประกันเป็นครั้งที่3นายพิธากล่าวว่าการที่ศาลมีคำสั่งเช่นนี้ก็ทำให้ตัวเองหมดห่วงไประดับหนึ่งทานตะวันจะได้กลับบ้านดูแลรักษาสุขภาพต่อไปด้านทนายความของตะวันระบุว่าการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและการกำหนดเงื่อนไขต่างศาลเห็นว่าพิธาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเชื่อว่าจะสามารถกำกับดูแลตะวันตามเงื่อนไขการประกันตัวได้
อย่างไรก็ดีศาลก็ให้การปล่อยตัวชั่วคราวมีกำหนด1เดือนเพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้หรือไม่แล้วจึงมาพบศาลอีกครั้งเพื่อพิจารณาการปล่อยตัวต่อไปสำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขก่อนหน้านี้คือให้ติดกำไร EM ห้ามออกจากบ้านตลอด24ชั่วโมงเว้นแต่ไปศึกษาหรือไปรักษาพยาบาลให้แจ้งศาลล่วงหน้า3วันโดยคาดว่าทานตะวันจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเย็นวันนี้และในที่สุดทานตะวันก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งวันนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าปอแป้งออกมาแถลงที่รัฐสภายืนยันว่ามีโลกใหม่ของผมแล้วและติ่งว่าหัวหน้าพรรคเด็กน้อยไม่คุ้นเคยการเมืองเหตุเพราะเป็นทหารเก่าชีวิตอยู่ในกรมกองชี้สังคมการเมืองไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปกครองนักการเมืองได้แจงปมเด็กน้อยเป็นหุ่นเชิดแต่พรรคเศรษฐกิจไทยตั้งโดยผมแต่ตั้งพลเอกวิทย์เด็กน้อยเป็นหัวหน้าพรรคยันพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคเองนัดเลือกกรรมการบริหารเศรษฐกิจไทยชุดใหม่วันที่7มิถุนาชี้กรรมการบริหารที่ผ่านมาคือชุดเฉพาะกิจยันไม่กลับไปพลังประชารัฐเด็ดขาดเพราะมีโลกใหม่ของผมแล้วขณะที่เดอะน้อยขอให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งยันไม่เคยโกรธเคืองใครผมเองก็เดินออกมาแล้วขอให้ทุกฝ่ายสบายใจเอาไปฟังเสียงปอแป้งพูดหน่อยสิพูดไว้ยังไงบ้างในเรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยครับผมทุกครั้งที่ผมมีการให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมจะบนพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับแต่รัฐมนตรีที่พี่น้องพูดถึงก็ท่านก็ทราบดีแล้วเช้าพูดอย่างหนึ่งบ่ายพูดอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่มีความแน่นอนพูดเอามันอย่างเดียวคือเสียงนะครับเรามีทั้งหมด18เสียงและอยู่ในสภา16เสียงนะครับผมว่าเสียง16เสียงเป็นเสียงที่มีความสำคัญและอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักว่าเสียงในมือผมนี่ไม่ใช่16เสียงนะครับไม่ใช่แค่16เสียงคือเมื่อเช้าถ้าฟังท่านพิเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนว่าผมมีเสียงที่อื่นอีกเยอะนะครับดังนั้นรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับซึ่งหลายท่านก็ทำคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองมาเยอะพึงระวังตัวด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับก็ผมยืนยันว่าผมมีมากกว่า16เสียงผมเรียนชี้แจงเมื่อวานว่าเราดูที่นะครับเหตุและผลเราไม่ได้ทำด้วยอารมณ์รัฐมนตรีหลายท่านปากเก่งแต่ว่าทางปฏิบัติการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยล้มเหลวต้องระวังนะครับอย่าเอาดีแต่พูดโกหกผู้ใหญ่ไปวันๆอย่าทำนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับในเรื่องที่ตุ๊ดตู่สงสัยว่าพูดไว้เยอะแต่จะทำได้ไหมสำหรับชัดชาติสิทธิพันธ์นั้นชาวเน็ตมีความเห็นว่าอย่างไรเราจะไปดูที่สมชายมากมีพี่ดำแห่งห้องราชดำเนินผบ.อีกาหรือไอ้ดำของปู่แอดผบ.อีกาแห่งกรณีเสียโพสต์ว่าประยุทธ์สงสัยนโยบาย200ข้อของชัดชาติทำได้จริงหรือเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่นโยบายเลยแค่ชัดชาติหรือวิโรจน์พูดออร่าแห่งพลังการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเต็งเข่งกับรัฐบาลแห่งซวยมันก็กินขาดกันหลายกิโลขีดแล้ววิธีการพูดวิธีการสื่อสารวิธีการอธิบายโดยไม่ต้องมีเพลงลวงโลกมาช่วยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแต่อยู่จริงก
ะจะตายคาเก้าอี้กันอย่างนั้นแหละความจริงใจในประเด็นนี้ก็กินขาดในความจังไรของพวกมึงหมดสิ้นแล้วจนพวกมึงไม่ควรมีหน้าไปถามชัดชาติเขาหรอกว่านโยบายเขาทำได้จริงไหมไหนล่ะครับคนจนจะหมดประเทศไหนล่ะครับหลุดพ้นกับดักรายได้ปานตะกลางไหนล่ะครับคนไทยจะมีบ้านกันทุกคนตอนนี้อย่าว่าแต่มีบ้านกันเลยเติมน้ำมันแต่ละครั้งยังแทบจะสะอื้นมีอะไรบ้างที่ผ่านมา8ปีแล้วทำได้บ้างไหนล่ะครับพลังประชาแรงลดพงอด 10% ปอตี 25,000 ปวส 18,000 ค่าแรง500เอาไหมครับเลือกลุงตู่กรวยอย่าได้เอามาตรฐานต่ำตมของพวกมึงวงเล็บพลังประชาแรงมาเทียบกับคนที่เขาทำจริงจังอาสามาแก้ปัญหาตอบแทนเสียงของประชาชนอย่าได้สับปะดนงานการไม่ทำตัวเป็นไอ้พร่ามบ้าใหม่ตามงานวัดวิ่งไปกองโน้นตะโกนโวกเวกโวยวายวิ่งไปตรงนี้ตะโกนโวกเวกแล้วเอามือทุบอกชี้โบยชี้เบ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมั้งประเทศชาติย่อยยับอับจนยังมีหน้ามาทวงบุญคุณแบบไม่อายขอประธานกราบเรียนอนุญาตแจกกล้วยอเกนชัดชาติเหมือนนวัตกรรมใหม่เอี่ยมเข้ามาประมวลผลหาทางแก้ปัญหาส่วนอัศวินกับประยุทธ์เหมือนมนุษย์ตกยุคโลกที่เขาไป YouTube ข้ามทวีปแต่ประยุทธ์เหมือนวิทยุ AM กับทานไปฉายตากบตกรุ่นความคิดวิสัยทัศน์ความเข้าใจปัญหาการเรียงลำดับความสำคัญมันแตกต่างกันราวกับสวรรค์กับนรกก็ไม่ปานยิ่งเปิดคลิปชัดชาติตอบตัวตลก9ตัวเรื่อง2ล้านล้านยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนแก่บ้านเราไม่ได้แก่เพราะเก่งแต่แก่แล้วเติบเต็มไปด้วยกะราที่บรรจุอยู่ในกะโหลกจนอดคิดไม่ได้ว่าบ้านเราจะมีไอ้กะโหลกกะลาแก่ๆเหล่านี้เอาไว้ทำไมให้เปลืองงบประมาณแผ่นดินในการเลี้ยงดูไอ้พวกนี้ให้มันชิปไม่อยู่สงสารประเทศชาติสมเพชตัวเองที่ต้องเห็นเขาจัดทัวร์นักท่องเที่ยวไทยไปนั่งรถไฟความเร็วสูงในลาวเรามาถึงวันนี้กันแล้วสินะไปดูความเจริญจากประเทศที่เราเคยหยามว่ามันโจรจนโถไอ้สลัดทำได้หรือนโยบายมึงอ่านหนังสือแตกฉานเลยยังวะอยุธหน้าโง่โง่พูดโง่โง่ภาพโง่โง่ไม่มีสาระมา8ปีไม่แน่ใจว่าอ่านนโยบายของชาติชาติแล้วเข้าใจหรือเปล่าเกิดมาจนค่อนชีวิตยังไม่เคยเห็นใครกระจอกขนาดนี้พับผ่าสิวะโอ้ไอ้ดำเขียนได้ตาใจปู่แอดจริงๆงานนี้เพราะแบบนี้แหละเขาถึงบอกว่าคนเราเมื่อเป็นตัวตลกหน้าม่านทำหน้าที่เป็นตัวตลกถือไมค์ให้ขาไพ่แถวเขาเต่าเขาดีอกดีใจเขาชอบอกชอบใจให้ติปครั้งละหลายๆตังค์แล้ววันดีคืนดีมีคุณหญิงปากแรงชี้บอกว่าเอาไอ้คนนี้แหละมันโง่ดีปอป้อมเลยตกกระป๋องอดเป็นนายกกลายเป็นว่าไอ้ตลกหน้าม่านที่เขาเต่ากลายเป็นนายกเออแล้วพอเลือกตั้งไอ้พรรคพลังประชาแรงก็เลยหาเสียงแบบหลอกลวงชาวบ้านแล้ววันนี้ปรากฏว่าพรรคพลังประชาแรงลบนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เมื่อ2ปีก่อนจากเพจตัวเองแบบนี้ไงที่ไอ้บรรดารัฐมนตรีของพรรคพลังประชาแรงทั้งหลายบอกว่าเก่งเพราะมันหลอกชาวบ้านได้แบบหน้าไม่อายเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของท่าทีต่างๆรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียลุกลามยูเครนเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นภาพนี้ต้องบอกว่าอธิบายความเป็นยูเครนได้ดีที่สุดขบวนรถไฟจากเคียฟมุ่งสู่นิชินเนื่องจากระบบไฟฟ้าถูกตัดขาดชาวยูเครนเลยช่วยกันผลักรถไฟจำนวน8ตู้เข้าสู่สถานีปลายทางผู้โดยสารลงมาผักขบวนรถไฟประเทศแบบนี้ประเทศที่รัสเซียวางแผนจะยึดภายใน3วันนี่คือหัวใจของชาวยูเครน
ในขณะที่สหภาพยุโรปประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการเจรจากับรัสเซียเกี่ยวกับการปลดล็อกการส่งออกอาหารข้าวสาลีที่ติดอยู่ในยูเครนจากการปิดล้อมทางทะเลตอนนี้รัสเซียใช้อาวุธใหม่คือความอดอยากของประเทศโลกที่3เข้ามาต่อรอง CNN รายงานภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพการขโมยธัญพืชในยูเครนในไครเมียโดยรัสเซียไว้ได้ภาพถ่ายดาวเทียมบริษัทแม็กซาเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่19และ21ของเดือนพฤษภาคมจับภาพเรือรัสเซีย2ลำกำลังขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือแซวาโตปอซึ่งเป็นธัญพืชของยูเครนที่ถูกขโมยไปด้านประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าวใน World Economic Forum ว่ายูเครนถูกรัสเซียรุกรานยึดโกดังเก็บเมล็ดพืชและเครื่องจักรเตือนความทรงจำอันมืดมิดในสมัยโซเวียตยึดพืชผลและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ในช่วงปี1930วงเล็บทำให้ชาวยูเครนเสียชีวิตจากการอดอยากหลายล้านคนซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกว่าปฏิบัติการของรัสเซียจะชะลอตัวเป็นความตั้งใจให้พลเรือนสามารถอพยพได้รินตัวแทนของสวีเดนกล่าวว่าการป้องกันพื้นที่ทะเลบอลติกมีความสำคัญทั้งสงครามยูเครนและนอร์ดิกเป็นประเทศแถบอาร์กติกในขณะที่รัสเซียเสนอให้สหรัฐและ EU ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแลกกับการเปิดน่านน้ำให้ยูเครนสามารถส่งออกอาหารได้อาวุธใหม่ของรัสเซียคือความอดอยากหิวโหยของประเทศโลกที่3แอฟริกาและประเทศยากจนทั้งหลายกำลังจะเดือดร้อนจากการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่ามอสโกยินดีเปิดเส้นทางให้ยูเครนส่งออกธัญพืชแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรต่อการส่งออกและธุรกรรมทางการเงินของรัสเซียเอาละสิงานนี้รัสเซียจะใช้การแบ็กเมย์แบบนี้ด้านองค์การอาหารและธนาคารโลกเตือนว่าวิกฤตการอาหารโลกอีก6เดือนข้างหน้าและอาจยืดเยื้อไปถึงปี2566สาเหตุจากรัสเซียขัดขวางการส่งออกอาหารจากยูเครนและ30ประเทศเริ่มงดการส่งออกอาหารหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งข้าวสาลีน้ำตาลน้ำมันมันฝรั่งมะเขือเทศข้าวโพดถั่วและผักผลไม้ดังด้านเยอรมันวางแผนที่จะนำเข้าถ่านหินจากแอฟริกาใต้ทดแทนรัสเซียนายกรัฐมนตรีเยอรมันโอลาฟสโกกล่าวว่ามีแผนที่จะเลิกใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงในช่วงปลายฤดูร้อนนี้บอริสบอนดาเยฟนักการทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงที่รัสเซียทำสงครามพร้อมประนามการรุกรานยูเครนของรัสเซียวิจารณ์กระทรวงต่างประเทศและบอกว่านี่คือสงครามที่ก้าวร้าวนอกจากนี้เขาเปิดเผยว่าผมไม่เคยรู้สึกอับอายกับประเทศตัวเองเท่านี้มาก่อนบอริสบอนดาเยฟนักการทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติระบุในจดหมายลาออกชี้การบุกยูเครนคือการทำอาชญากรรมเขารู้ดีว่าเส้นทางของเขาจะต้องลำบากโดนเล่นงานแน่ๆแต่เขาก็ยังทำแบบนี้อาวุธระยะไกลจากประเทศพันธมิตรของนาโต้ของฝรั่งเศสปืนใหญ่อัตราจรซีซ่าได้เดินทางถึงแนวหน้าแล้วนี่เป็นภาพการปฏิบัติการในแนวหน้าของปืนใหญ่ซีซ่าฝรั่งเศสที่ยูเครนกำลังใช้งานอยู่ในขณะที่ปูตินลงนามในพระราชกำหนดที่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในเคอร์ซอนและซาโปริเซียของยูเครนสามารถรับสัญชาติและทำหนังสือเดินทางได้ง่ายขึ้นกระทรวงต่างประเทศยูเครนบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศการออกหนังสือเดินทางอย่างผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน
ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนโฆษกของกระทรวงกลาโหมระบุว่ารัสเซียพยายามตีเมืองเรแมนแต่ไม่สำเร็จและพยายามล้อมหน่วยของยูเครนที่ใกล้กับลินคชาร์กและสเวนโดเนตและพยายามยึดพื้นที่ให้ถึงชายแดนภูมิภาครูฮันพื้นที่เมืองไรแมนเป็นศูนย์กลางของทางรถไฟหากรัสเซียยึดครองได้สโลเวเนกซึ่งอยู่ใกล้ก็จะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่จอร์จโซรอสเจ้าพ่อการเงินโลกออกมาเตือนว่าสงครามยูเครนอาจจะบานปลายส่งผลต่ออารยธรรมของโลกอาจถึงข่าวสูญสิ้นหากกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เมื่อรัสเซียหมดถนนทางก็ไปขุดเอารถถังสมัย60ปีที่แล้วเข้าสู่สงครามนี่คือภาพล่าสุดที่เห็นบนรถไฟรถถัง T-62M และ T-62MV ที่เป็นรุ่นโบราณอายุกว่า60ปีกำลังเข้าสู่สงครามและนี่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเซนต์เจเวรินซึ่งปรากฏในกรุงเคียฟเจเวรินกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามครั้งนี้นอกจากแบล็กเตอร์ UAV จิตรกรผู้สร้างสรรค์งานนี้ปรากฏว่าได้แก่ไคลาสวีเซอร์เก้ยากิเมนโคสยูน่าวอล์กโรมันโปเตล่าแอนเดรย์โกลวอร์นี่คือเราศิลปินที่สร้างผลงานเหล่านี้และเรื่องราวต่อไปเป็นสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิด้านตะวันออกสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิการรบที่ดอนบาสวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูได้โพสต์เรื่องนี้ว่าวันนี้การรบยังคงอยู่ที่ดอนบาสด้านเหนือบริเวณรูฮันรัสเซียต้องการตลบหลังเพื่อปิดล้อมยูเครนและตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงไปแนวหน้าพร้อมๆกันดู2รูปแรกดูภาพรวมแรกก่อนด้านหลังแนวหน้าเป็นแม่น้ำที่รัสเซียพยายามข้ามมาหลายรอบเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนรัสเซียพยายามข้ามไปด้านตะวันตกตรงไลน์มาร์กและยึดเมืองที่เป็นปมคมนาคมเพื่อตัดเส้นทาง2เส้นที่ไปด้านตะวันออกตามแถบเส้นสีเหลืองที่บุกเข้ามา3เส้นทางส่วนเส้นทางสังเกตเส้นสีเหลืองจะพบว่าถ้าถูกตัดขาดยูเครนคงรบต่อได้ยากยูเครนต้องใช้การโจมตีทางปีกและใช้ปืนใหญ่ยิงสกัดเส้นทางตรงกำลังบำรุงตัดหลังรัสเซียหรือหากรัสเซียทะลุเข้ามาได้ทหารยูเครนคงต้องถอยข้ามลำน้ำและระเบิดสะพานตลอดทั้งแนวแล้วใช้ปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องที่นำวิถีทำลายรัสเซียที่บุกต่อไม่ได้พร้อมทำลายทางรถไฟรถยนต์ในแนวหลังของรัสเซียเพื่อไม่ให้ถอยสะดวกจากนั้นบดขยี้ให้เร็วที่สุดด้วยอาวุธระยะยาวที่แม่นยำกว่าให้เสียหายมากที่สุดมาดูแผนที่ของ Dan News จะเห็นว่าเส้นทางและแนวตั้งรับของยูเครนซึ่งจากเมืองโพสโปนาเป็นที่สูงทำให้รัสเซียได้เปรียบยูเครนที่อยู่ที่ต่ำกว่าแต่เป็นเพราะที่ราบรัสเซียถึงไม่มีที่ซ้อนพางยูเครนน่าจะถล่มด้วยจรวดหลายลำกล้องต่อกำลังที่นี่มากหน่อยซึ่งอาจเป็นเฮือกสุดท้ายของรัสเซียแล้วถ้าโดนทำลายความฝันที่การยุทธจะบรรจบจากสองด้านเพื่อปิดล้อมยูเครนก็จบลงเปรียบเหมือนตอนบุกเคียฟมาสองทิศทางกะปิดล้อมถ้าทิศทางหนึ่งล้อมไม่ได้มาตามนัดไม่ได้ก็เท่ากับแพ้หมดความหมายที่จะลุกต่อพื้นที่ตรงปอสฟอนาที่ปืนใหญ่155ของนาโต้เดินทางมาถึงแล้วจึงได้เวลาจัดการรัสเซียกันแล้วอีกภาพหนึ่งคือด้านหน้าเลยมีแนวแม่น้ำเช่นกันถ้ารักษาเมืองไว้ไม่ได้ก็ควรรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงไว้เล่นจัดการที่ปอสฟอนาก่อนพอสำเร็จด้านหน้าก็หมดความสำคัญเพราะยูเครนลำเลียงจรวดหลายลำกล้องและปืนใหญ่เข้ามาเปิดทางได้ง่ายขึ้นเพื่อสุดท้ายของรัสเซียแล้วครับอย่าให้ลุกขึ้นมาได้นี่คือสถานการณ์และสมรภูมิประจำวันต่อไปไปดูการวิเคราะห์เรื่องราวของรัสเซียขนรถถังอายุ60ปีออกมาใช้หมายความว่าอย่างไร
เรื่องราวที่สำคัญในบทวิเคราะห์สมรภูมิวันนี้ยังคงเป็นเรื่องเมื่อกองทัพรัสเซียไปขุดกรุเอารถถังอายุมากกว่า60ปีT-62มาใช้รุ่นนี้สมควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมายความว่าอย่างไรแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อสมรภูมิการลบไทยอาริยะสกุลโพสต์เรื่องนี้ว่ากองทัพรัสเซียไปขุดกุขนรถถังเก่าอายุกว่า60ปีคือ T-62มาใช้นี่หมายถึงรถถังรัสเซียโดนทำลายไปเยอะมากจนต้องเอาของเก่ามาใช้รถถัง T-62 ออกแบบในปี2493ก่อนผมเกิดตั้งนานและหยุดการผลิตไปเมื่อปี2518กว่า40ปีมาแล้วเรียกว่าเก่าเก็บยิ่งกว่าเก่าอีกดีไม่ไปขุด T-5455มาใช้หากลบต่อไปก็ไม่แน่นะครับ T-62 ใช้พลประจำการ4คนไม่มีเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมัติยังไม่ทราบว่ารัสเซียจะฝึกพลบรรจุกระสุนได้ทันในเดือนนี้หรือเปล่าเพราะทีรถถัง T-72 เป็นต้นมาพลรถถังมี3คนบรรจุกระสุนอัตโนมัตินั่นหมายถึงการใช้พลบรรจุไม่เคยมีการฝึกในกองทัพรัสเซียมาฝ่า40ปีแล้ว T-62 ไม่ว่าเกาะด้านหน้าด้านบนไม่สามารถป้องกันจรวดต่อสู้รถถังยุคใหม่ได้ทั้งสิ้นมีนักยุทธศาสตร์วิเคราะห์ว่าสงครามจะจบได้ต้องปูตินหมดอำนาจเท่านั้นเพราะคำมั่นสัญญาอะไรของปูตินเชื่อถือไม่ได้เลยและรัสเซียก็ไม่สนปฏิบัติการตามสนธิสัญญาใดๆระหว่างประเทศด้วยในด้านสงครามละเมิดทุกสนธิสัญญาดังนั้นตะวันตกตอนนี้ไม่สนใจเจรจาใดๆกับปูตินอีกเพราะไม่มีใครเชื่อว่าปูตินจะรักษาคำพูดการตกลงใดๆไม่ทำให้สงครามยุติอย่างถาวรแต่เป็นการซื้อเวลาของปูตินเตรียมตัวบุกรอบใหม่เท่านั้นการได้ไครเมียในปี2014ก็ไม่ได้ทำให้ปูตินรู้สึกพอแต่กลับกระหายหนักขึ้นกว่าเดิมดังนั้นจุดมุ่งหมายของตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาคือบั่นทอนกองทัพรัสเซียเศรษฐกิจรัสเซียให้พังทลายลงในสงครามยืดเยื้อดังนั้นเชื่อว่าอเมริกาจะไม่ส่งอาวุธระยะไกลทางยุทธศาสตร์ให้ยูเครนแต่ให้สงครามยืดเยื้อไปจนฝ่ายรัสเซียจะถอนกำลังออกไปเองซึ่งปูตินคงยากจะยอมได้เพราะกลัวเสียหน้าเลยติดกับดักสงครามต่อไปคิดว่าตะวันตกช่วยให้ยูเครนฟื้นตัวหลังสงครามไม่ยากโดยให้เงินกู้หรือเงินให้เปล่าก็ได้การฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศขนาดกลางแบบยูเครนไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับตะวันตกที่ร่ำรวยมีรายได้สูงส่วนรัสเซียคงล่มจมในที่สุดสภาพกองทัพรัสเซียตอนนี้ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำการลุกขนาดใหญ่ได้อีกสงครามสำหรับรัสเซียเข้าสู่โหมดการป้องกันซึ่งใช้ทหารจำนวนมากรักษาแนวรบรวมทั้งใช้ทหารรักษาความสงบในดินแดนที่ตัวเองยึดครองและจะถูกยูเครนใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายไปเรื่อยๆอย่างแม่นยำคงสูญเสียทหารอีกเยอะนี่เป็นการวิเคราะห์ที่มองเรื่องของอาวุธการที่ไปเอาอาวุธอายุกว่า60ปีซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในคลังอายุเกินครึ่งร้อยปีแบบนี้มันหมายถึงว่าหมดแล้วศักยภาพหมดแล้วเขี้ยวเล็บจากนี้ไปรอกลายเป็นกองทัพระดับเดียวกับเกาหลีเหนือซึ่งอ้างว่ามีนิวเคลียร์มีขีปนาวุธก็แค่นั้นแหละครับสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังเป็นขาลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่26พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 4,924 รายทั้งหมดมาจากในประเทศจำนวนนี้มาจากเรือนจำเพียง1รายทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมขณะนี้ 4,429,674 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 46,595 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน37รายรวมเสียชีวิตสะสม 29,881 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวัน
เข็มที่1เพิ่มขึ้น 17,310 โดสรวมสะสม 56,658,856 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 52,624 โดสรวมสะสม 52,425,464 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 76,131 โดสรวมสะสม27,871,452 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต37รายนั้นเป็นชาย22เป็นหญิง15รายทั้งหมดสัญชาติไทยค่าเฉลี่ยอายุของผู้เสียชีวิต37รายนี้อยู่ที่73ปีต่ำที่สุด28สูงที่สุด105ปีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาวันที่พบติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตคือ8วันใน37รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป29รายอายุน้อยกว่า60ปี8รายใน8รายมีโรคเรื้อรังประจำตัว5รายไม่มีโรค3ราย37รายนี้ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง10ภาคใต้3ภาคเหนือ6ตะวันออกเฉียงเหนือ12ปริมณฑล2กรุงเทพมหานคร4รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร2017รายบุรีรัมย์145นนทบุรี115สมุทรสาคร110ขอนแก่น99สมุทรปราการ91ชลบุรี88สกลนคร88ร้อยเอ็ด86นครพนม74รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยที่กำลังเป็นขาลงนะครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในคลิปนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์กลุ่มทะลุวังผู้ที่หาญกล้าในห้วงเวลาที่แกนนำราษฎรกลุ่มแรกแถวแรกถูกจับกลุ่มอยู่ในเรือนจำและกลุ่มทะลุแก๊สถูกจับกลุ่มคุมขังจำนวนมากมีกลุ่มหญิงสาวเด็กสาวตัวเล็กๆไม่กี่คนเหล่านี้ได้คิดหาวิธีการที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวพวกเขาคิดถึงการใช้คำถามด้วยการทำโพลสำรวจเริ่มต้นจากคำว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนท่านเห็นด้วยหรือไม่จากคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆแต่กลับกลายเป็นคำถามที่ทิ่มแทงลงสู่หัวใจทั้งของประชาชนของสังคมและของบรรดาราชวงศ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงเป็นเหตุให้มีการตามล้างตามผานเอาเด็กเหล่านี้ไปขังถามตัวเราเองดูว่าคำถามว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรเป็นการอาฆาตมาดร้ายสถาบันกษัตริย์ตรงไหนและอย่างไรดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เอาเด็กเหล่านี้ไปขังทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินคดีและคำขอสุดท้ายของตะวันก่อนที่จะได้รับการประกันตัวคือขอให้ผู้พิพากษาทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามสมที่จะควรจะทำเด็กอายุ20ปีเรียกร้องให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่ของตนเองสิ่งเหล่านี้ถามกลับในมุมเดียวกันว่ามันเป็นความน่าละอายหรือไม่หากเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตราบใดที่ยังไม่มีการกระทำความผิดชัดเจนและไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคนเหล่านั้นได้กระทำความผิดที่มันเป็นเรื่องรุนแรงสาหัสและยังไม่มีคำตัดสินอีกทั้งไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่กับพยานหรือแม้กระทั่งจะหลบหนีติดในการประกันตัวทุกคนย่อมมีเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้แต่เด็กสาวตัวเล็กๆเหล่านี้
ทำไมถึงถูกพรากสิทธิ์เหล่านี้ไปจากพื้นฐานเหตุผลเพราะมันไม่ใช่เป็นหลักกฎหมายมันเป็นใบสั่งจากความไม่พอใจเพราะถูกคำถามตบหน้ากลางสี่แยกแบบนี้รับไม่ได้ดังนั้นเหตุผลหลักคือการสร้างความกลัวเมื่อวานปู่แอดจนตอย้ำแล้วย้ำอีกว่าการสร้างความกลัวสามารถแก้ไขได้ด้วยการไม่กลัวเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าขอบเขตการที่เราจะแสดงความไม่กลัวจะทำอย่างไรเมื่อวานปู่แอดบอกว่าให้ไปทำโพหน้าโรงเรียนทุกอำเภอทุกตำบลด้วยการทำโพเรื่องง่ายๆแม้กระทั่งบอกว่าทำโพเรื่องของประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณภาษีของรัฐบาลหรือไม่ประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดการใช้ภาษีงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณหรือไม่และหน่วยงานที่อยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณเรามีสิทธิ์ที่จะสอบถามรายละเอียดหรือไม่เริ่มจากคำถามง่ายๆแบบนี้ซึ่งหากเป็นแบบนี้เราก็จะเริ่มคุ้นเคยกับความไม่กลัวเมื่อประชาชนนับหมื่นนับแสนเริ่มไม่กลัวเหล่านี้ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติเราก็จะขยับเพดานการถามเพราะตราบใดที่มีการถามหมายถึงว่ามีความสงสัยมีความไม่ชัดเจนมีความคลุมเครือและเป็นสิทธิ์ของประชาชนอันสมบูรณ์ในการทำหน้าที่ซักถามการทำหน้าที่ซักถามแบบนี้หากเราให้ตัวแทนของเราไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปซักถามในกระบวนการงบประมาณแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ซักถามประชาชนสามารถใช้ประชาธิปไตยทางตรงในการซักถามเรื่องราวเหล่านี้การซักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลก็ดีการใช้งบประมาณภาษีประชาชนของหน่วยงานต่างๆตามพระราชบัญญัติงบประมาณก็ดีซึ่งรวมถึงหน่วยงานทั้งหมดหน่วยงานของราชสำนักสำนักพระราชวังซึ่งใช้งบประมาณภาษีประชาชนหน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญเมื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้การใช้ภาษีของประชาชนก็ต้องสามารถถูกซักถามได้เมื่อวานมีคนบอกปู่แอดไปยุเด็กเดี๋ยวเด็กก็ติดคุกคำถามคือหากเขาสร้างความกลัวแล้วเราหวาดกลัวเราก็ต้องอยู่อย่างทาสแบบนี้อยู่อย่างทาสที่เขาใช้งบประมาณของแผ่นดินไปกู้เงินเพิ่มเติมมา10ล้านล้านการที่มีภาระหนี้สิน10ล้านล้านมีภาระดอกเบี้ยปีละกว่า 200,000 ล้านคิดเป็นเดือนละ 20,000 กว่าล้านคิดเป็นวันละ547ล้านเราจะต้องใช้เงินภาษีประชาชนที่เราถูกหักกันเวลาเราซื้อของเติมน้ำมันรถซื้อกะปิซื้อน้ำปลาล้วนเสียภาษีลองคิดดูว่าวันละ547ล้านมันหมายถึงประชาชนในประเทศนี้จะต้องอยู่แบบไร้อนาคตเพราะเอาเงินไปเสียดอกเบี้ยเหล่านี้ไปอีกกี่สิบปีมีส.ส.ท่านหนึ่งบอกว่า80ปีเป็นอย่างน้อย80ปีหมายถึงว่าคนที่เพิ่งจะคลอดวันนี้อีก80ปีก็กลายเป็นคุณย่าคุณยายหรือคุณย่าทวดไปแล้วตั้งแต่เด็กอูแวจนเป็นย่าทวดต้องไร้อนาคตเพราะเราไม่กล้าซักถามถ้าเริ่มต้นจากความไม่กล้าซักถามก็ต้องยอมเป็นทาสไปตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรารุ่นลูกเรารุ่นหลานเรารุ่นเหลนเราความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเริ่มจากการตั้งคำถามHmm.
สิ่งที่น้องตะวันกลุ่มทะลุวังทำคือการทะลวงความกลัวให้เกิดความกล้าในสังคมแน่นอนควายไดโนเสาร์จากดินาครอบครัวปรสิตรู้ว่านี่คือจุดสำคัญดังนั้นต้องรีบตัดไฟแต่ต้นรมแต่เรายอมรับก้มหัวให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้ก็เท่ากับยอมรับความเป็นทาสดังนั้นต้องถามใจตัวเองว่าเราจะเอากันอย่างไรแต่ปู่แอดจนตอนแนะนำว่าขอให้เริ่มจากคำถามพื้นๆเช่นการใช้งบประมาณแผ่นดินการบริหารราชการแผ่นดินและในจังหวัดที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินจะเข้าสภาเราสามารถตรวจสอบควบคู่กับตัวแทนของเราในสภาได้นี่คือสิ่งที่ควรทำหากเราทำพร้อมเพียงกันวันทำโพแห่งชาติทำกันทุกวันศุกร์เหมือนที่ตัวแทนของเยาวชนในสวีเดนประกาศหยุดเรียนวันศุกร์ออกมาประท้วงเรื่องของClimate Change เช่นเดียวกันเยาวชนทั่วประเทศควรตั้งคำถามทำโพตั้งคำถามกับรัฐบาลตั้งคำถามกับพรรคการเมืองต่างๆทุกวันศุกร์แบบนี้เป็นต้นหากเราทำพร้อมเพียงกันทุกอำเภอทุกตำบลสิ่งที่เกิดขึ้นคือการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นวัฒนธรรมในการตั้งคำถามซึ่งหากเกิดขึ้นก็หมายถึงเราทลายความกลัวออกไปได้เริ่มต้นแบบนี้นี่คือแบบฝึกหัดแล้วก้าวต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้มีคนที่เสียสละอนาคตเสียสละชีวิตเสียสละเสรีภาพเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้อยู่ที่ว่าไฟแห่งอุดมการณ์ไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีใครมารับช่วงต่ออย่าให้ความกลัวทำให้เราต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนฝากไว้ให้คิดจากวันนี้ปู่แอดจนตและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระทุ่นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
โดน